สตีฟจ็อบได้กล่าวสุนทรพจน์ไว้ว่าการที่ผมรู้ว่าผมกำลังจะตายในอีกไม่ช้าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ผมเคยมีในชีวิตทำให้ผมตัดสินใจทำเรื่องสำคัญต่างๆได้เร็วมากข้อจำกัดแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังศักิ์ศีความกลัวจะเสียหน้าความกลัวว่าจะล้มเหลวมันได้หายไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อความตายปรากฏขึ้นตรงหน้า สิ่งที่หลงเหลืออยู่มีเพียงสิ่งเดียวที่เป็นแก่นแท้ของความสำคัญการรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้ผมหนีพ้นกับดักของความคิดที่ว่ากลัวสูญเสียคุณเกิดมาตัวเปล่าไม่มีเหตุผลที่คุณจะไม่ทําตามหัวใจตัวเองไม่มีใครอยากตายแม้แต่คนที่พูดเสมอว่าอยากขึ้นสวรรค์ก็ยังไม่อยากตายอย่างไรก็ตาม ความตายเป็นปลายทางสุดท้ายของทุกคนไม่มีใครในโลกที่หนีพ้นความตายไปได้จริงๆแล้วความตายเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดของชีวิตความตายมีหน้าที่เป็นกลไกลในการเปลี่ยนผ่านโดยการค่อยๆทําให้คนรุ่นเก่าหายไปเพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาแทนที่ ทุกวันจะมีโอกาสใหม่ๆลอยเข้ามาใกล้คุณเสมอในขณะเดียวกันที่วันหนึ่งผ่านพ้นไปก็จะมีผลลัพธ์ของวันนั้นเกิดขึ้นอย่าปล่อยให้โอกาสเหล่านั้นผ่านไปอย่างสูญเปล่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไม่ต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีคุณสามารถเปลี่ยนได้ทีละก้าวในทุกวันจงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณไม่อยากเสียใจไปตลอดชีวิต ห้าเรื่องที่คุณควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้คือหนึ่งใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นไม่ใช่แบบที่คนอื่นคาดหวงังคนที่มีความสุขมากที่สุดคือคนที่มีอิสระในการใช้ชีวิตมีอิสระในการเป็นคนที่อยากจะเป็นมีอิสระในการเป็นตัวของตัวเองชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเมื่อคุณกล้าย,ยืนหยัดความคิดของตัวเอง กล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่คุณทำไม่ได้และสิ่งที่คุณทำไม่ไหวการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงอย่างจริงใจจะทำให้คนอื่นแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขาออกมาเช่นกันการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจต่อกันอาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ก็สามารถกลับมาคืนดีกันได้เมื่อคุณกล้าย,ยืนหยัดความคิดของตัวเองคุณก็จะไม่ต้องเสแสแ้ง ไม่ต้องอึดอัดอีกต่อไปคุณจะใช้ชีวิตได้ด้วยลำแข้งด้วยกำลังและด้วยการตัดสินใจของตัวเองมันจะทำให้คุณเป็นอิสระทั้งกายและใจมันจะทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจดังนั้นจงใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะเป็นจงยอมรับและเป็นตัวของตัวเอง 2. ไม่ทำงานหนัก คนเราไม่ควรทำงานเกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์หลายคนอาจปฏิเสธไม่ได้ว่าตนเองยังต้องทำงานนอกเวลางานยังต้องทำงานในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์การทำงานหนักเกินไปยังรวมถึงการเอางานกลับมาทำที่บ้านด้วยพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้คุณเหนื่อยเกินไปการทำงานหนักเกินไปส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ นำซ้ำยังเกิดปัญหาครอบครัวตามมาอีกทางออกของปัญหานี้คือการบริหารจัดการเวลาให้ดีจัดลำดับความสำคัญของงานทำงานให้เสร็จภายในเวลางานในแต่ละวันเมื่อเลิกงานควรกลับบ้านและพักผ่อนในวันหยุดควรหยุดพักผ่อนอย่างแท้จริงให้เวลากับตัวเองและครอบครัวอย่างเต็มที่เพื่อเติมพลังให้ชีวิตของคุณ นี่คือสุดยอดหัวใจที่ทั่วโลกปรารถนาการลองชิมลางกเกษียณแบบย่อมๆลองไปในทุกที่ที่คุณอยากจะไปด้วยการกเกษียณขนาดย่อมสามถึงสครั้งต่อปีการกเกษียณขนาดย่อมไม่ใช่การหลบหนีออกจากงานแต่เป็นการย้อนกลับมาพิจารณาดูชีวิตอีกครั้งบางครั้งการได้ไปในสถานที่ใหม่ๆม,มันจะทำให้เห็นโลกที่แตกต่างออกไป จงเอาชีวิตหลังเกษียณของคุณอีก20-30ปีข้างหน้ามาแบ่งซอยใช้ในระหว่างนี้ไปด้วยแทนที่จะต้องเก็บทั้งหมดเอาไว้ใช้ตอนท้ายที่สุดเพราะชีวิตไม่ได้เริ่มต้นตอนอายุ65ถ้าเอาเวลาปัจจุบันไปใช้เพื่อเตรียมตัวสำหรับยามชราหมดพอแก่ตัวลงก็จะเหลือแต่ความทรงจำที่เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินและทำงาน การใช้เงินเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆเชน่นท่องเที่ยวอ่านหนังสือพบเจอผู้คนจะทำให้เราได้สั่งสมประสบการณ์และความรู้มากมายการได้ลงมือทำอะไรอยู่เรื่อยๆจะทำให้ได้พบฉากใหม่ๆของชีวิตทำให้ได้พบความสามารถของตัวเองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนดังนั้นอย่าทำงานหนักมากเกินไป ใช้เวลาชื่นชมความงามแห่งชีวิตบ้าง 3. ามพูดความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองคุณเชื่อหรือไม่ว่าคำพูดของคุณมีผลต่อจิตใจคนที่คุณรักในวันที่พวกเขารู้สึกแย่หรือเหนื่อยล้าการบอกรักคือพลังและกำลังใจที่จะช่วยให้พวกเขาดีขึ้นมันจะทำให้คนที่คุณรักรู้สึกมีกำลังใจที่จะต่อสู้ มันจะทำให้เขามั่นใจว่ามีคุณอยู่ข้างๆเสมอแม้ว่าคุณจะทำดีทุกอย่างแต่ไม่เคยพูดคำว่ารักเลยอาจทำให้คนที่คุณรักขาดความเชื่อมั่นและขาดความมั่นใจได้อย่าอายที่จะบอกรักอย่าคิดว่าแค่การกระทำก็เพียงพอแล้วเพราะมันไม่เพียงพอคำว่ารักสามารถบอกแทนได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความห่วงใยการให้กำลังใจ ให้ความมั่นใจการสัมผัสร่างกายสามารถทำให้คำบอกรักดีต่อใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกอดการจับมือระหว่างคนรักคนในครอบครัวหรือมิตรภาพระหว่างเพื่อนท่าชีวิตคุณเติบโตมาพร้อมกับความรักและความอบอุ่นชีวิตคุณก็จะแวดล้อมไปด้วยความรักและมิตรภาพที่สวยงามมันจะส่งเสริมให้คุณมีชีวิตที่ดีและมีความสุข จงให้จงแบ่งปันความรักความห่วงใยต่อผู้คนหากวันนี้คุณยังไม่เคยบอกรักใครยังไม่เคยสัมผัสและโอบกอดใครด้วยความรักลองทำดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันอิ่มเอิบและอบอุ่นหัวใจขนาดไหนเมื่อคุณกอดและบอกรักพ่อกับแม่พ่อกับแม่จะรักคุณมากขึ้นเมื่อคุณกอดและบอกรักคนรักเขาจะเชื่อมั่นในรักมากขึ้น และเมื่อคุณกอดและบอกรักเพื่อนมิตรภาพจะแน่นแฟนมากขึ้นอย่าก,กลัวที่จะแสดงความรักต่อใครๆเพราะความรักคือสิ่งที่สวยงามเสมอ 4. ใช้เวลากับคนที่คุณรักจงใช้เวลากับคนที่คุณรักอย่างรู้คุณค่ามากที่สุดเพราะแม้ว่าตอนนี้เขาจะอยู่กับเราแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ไปตลอด ธรรมชาติที่แปลกอย่างหนึ่งของคนเราก็คือเรามักจะสแสวงหาการยอมรับและการชื่นชมจากคนไกลตัวจนทาให้เราหลงลืมความสําคัญของคนใกล้ตัวและคนในครอบครัวไปช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดในชีวิตคนเรามันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่มันกลับเป็นช่วงเวลาง่ายๆที่เราได้ใช้กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นการกินข้าว หรือการทำอะไรหลายๆอย่างด้วยกันเราต้องมองให้เห็นถึงความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในช่วงเวลาที่แสนจะธรรมดาเหล่านั้นจากนั้นก็ใช้มันอย่างรู้คุณค่าก่อนที่มันจะผ่านเลยไปโดยไม่มีวันหวนกลับมาจงใช้เวลากับคนที่คุณรักทุกวันเรากับว่าเราได้ใช้มันอย่างดีที่สุดแล้ว 5. มีความสุขณะตอนนี้เลย ความสุขคือการอยู่กับปัจจุบันคนที่มีความสุขคือคนที่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับวันนี้ตอนนี้และขณะนี้เรากําลังทำอะไรอยู่ก็ทำให้มันดีที่สุดณเวลานี้ไม่ต้องไปเอาความทุกข์ในอดีตมาทำให้เศร้าเพราะมันได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่ต้องเอาอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมานั่งกังวลเพราะมันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ จงมีสติอยู่กับช่วงเวลาปัจจุบันอย่างมีความสุขที่สุดการทำวันนี้ให้มีความสุขที่สุดมันจะกลายเป็นอนาคตที่สดใสมันจะกลายเป็นอดีตที่งดงามและน่าจดจำถ้าหากว่าคุณไม่ชอบอะไรในชีวิตคุณก็แค่ต้องเปลี่ยนมันไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีหรือไม่ดีมันก็ไม่สำคัญอีกต่อไป มันไม่สำคัญด้วยว่าอดีตของคุณจะเป็นอย่างไรเพราะอนาคตของคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้จากกระดาษเปล่าคุณสามารถเขียนเรื่องราวของคุณใหม่ได้ทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเป็นโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่จงเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองคุณจะต้องตัดสินใจตั้งแต่วันนี้ว่าคุณจะเป็นอะไรและคุณจะทำอะไรถ้าคุณไม่อยากเสียใจไปตลอดชีวิต จงเขียนเรื่องราวใหม่ของคุณลงในกระดาษแล้วทำมันตอนนี้เลย